วันนี้เราจะประดามกันที่ซิมิลันครับแต่ว่าบรรยากาศของซิมิลันก็อย่างที่เห็นเป็นน้ำที่ใสแจ๋วแบบนี้นะครับมีพื้นทรายที่สะท้อนสีน้ำขึ้นมาเป็นสีฟ้าแบบนี้เดี๋ยวจะลงไปดำดูครับบริเวณที่มีชื่อว่าแอนิต้าลีฟหรือที่เขาเรียกกันว่าหินม้วนเดียวที่ชื่อว่าหินม้วนเดียวเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับการที่นักดำน้ำนักถ่ายภาพใต้น้ำเวลาลงไปถ่ายภาพที่หินก้อนนี้เนี่ยนะครับฟิล์ม36ภาพเนี่ยถ่ายหมดภายในหินม้วนเดียวเขาก็เลยให้ชื่อว่าหินม้วนเดียวเพราะว่ามีความสวยงามจริงๆเดี๋ยวจะลงไปดูครับว่ายังสวยงามเหมือนเดิมหรือเปล่าเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดำกันที่หินม้วนเดียวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงหมู่เกาะซิมิลันนะครับเป็นหมู่เกาะในทะเลอันดามันมีทั้งหมด9เกาะด้วยกันนะครับมีความสวยงามทั้งบนบกและใต้ท้องทะเลเรียกได้ว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งหมู่เกาะสวรรค์ของนักดำน้ำเลยก็ว่าได้ครับสำหรับจุดดำน้ำที่เราลงไปสำรวจในครั้งนี้มีชื่อว่าหินม้วนเดียวซึ่งอยู่บริเวณเกาะ5มีลักษณะเป็นหินใต้น้ำเต็มไปด้วยปะการังอ่อนและกะละปังหาขนาดใหญ่แน่นอนครับว่าที่หินม้วนเดียวแห่งนี้เป็นหินก้อนที่ถ่ายภาพปะการังได้สวยงามมากๆเพราะว่าอยู่ในระดับตื้นเพียง60ฟุตเท่านั้นซึ่งแสงแดดเนี่ยสามารถส่องลงไปถึงทำให้เราได้สามารถบันทึกภาพแนวปะการังอ่อนที่หินใต้น้ำแห่งนี้ได้อย่างสวยงามนั่นเองครับม้วนเดียวเนี่ยผมถือว่าเป็นจุดดำน้ำที่เราไม่ต้องไปไหนเลยเราอยู่ที่หินก้อนนั้นก้อนเดียวเนี่ยเราสามารถเห็นสิ่งมีชีวิตที่เขาพึ่งพาอาศัยกันตั้งแต่ซอฟต์คอรัลไปจนถึงลูกปลาตัวเล็กๆเรียกได้ว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพใต้ท้องทะเลนี่ค่อนข้างเยอะมีปลาเนี่ยหลากหลายชนิดมากๆผมถือว่าเป็นจุดดำน้ำซึ่งสวยงามด้วยแล้วก็ทำให้เราเพลิดเพลินในการดำน้ำก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในสุดยอดจุดดำน้ำของอันดามันเหนือนะครับก็คือหินม้วนเดียวหรือที่เขาเรียกกันว่าแอนิต้ารีฟบริเวณที่ผมนั่งพักผ่อนอยู่นี่นะครับเรียกว่าเกาะเมียงนะครับหรือว่าซิมิลันเกาะ4จุดนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดที่ให้นักดำน้ำเนี่ยได้มาพักผ่อนแล้วก็รอเพื่อจะเดินทางต่อจุดต่อไปที่เราจะไปเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับภูเก็ตนะครับก็อาจจะเป็นเกาะ5ที่อยู่บริเวณจังหวัดกระบี่ด้วยเรือ Thailand Adventure ครับจากหมู่เกาะซิมิลันนะครับเรือจะออกเดินทางมุ่งหน้าไปกันต่อที่หมู่เกาะ5ซึ่งนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่นั่นเองครับนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเกาะ5ลากูนนะครับแล้วก็จะมีเป็นหินลักษณะเนี้ยอยู่5ก้อนด้วยกันเขาถึงให้ชื่อบริเวณนี้ว่าเกาะ5บริเวณหมู่เกาะ5เนี่ยจะมีจุดดำน้ำเนี่ยมากมายเขาบอกว่ามีต้นปะการังอ่อนที่สูงมากๆอยู่บริเวณเกาะ5เหนือเขาบอกว่าที่เกาะ5แห่งนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เจอฉลามวาฬเช่นกันเพราะว่าไม่นานมานี้เองเขาเพิ่งเจอลูกฉลามวาฬตัวไม่ใหญ่มากเข้ามาว่ายอยู่บริเวณนี้ตอนกลางคืนก็มีโอกาสได้เจอเดี๋ยวคืนนี้เราอาจจะต้องลงไนท์ไดฟ์กันสักหน่อยเพื่อให้เห็นว่าบริเวณใต้น้ำบริเวณค่ำคืนเนี่ยอันดามันใต้สวยงามแค่ไหนตอนนี้ผมขอไปเตรียมตัวก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องลงดำน้ำแล้วนั่งเรือมานานละถึงเวลาดำน้ำสักทีไปครับหมู่เกาะ5แห่งนี้นะครับอยู่ทางฝั่งอันดามันใต้ตั้งอยู่ระหว่างเกาะพีพีและหินม่วงหินแดงเป็นเกาะหินปูนขนาดใหญ่บริเวณด้านในมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำตรงกลางคล้ายทะเลสาบซึ่งมีทัศนียภาพที่ค่อนข้างสวยงามเป็นอย่างมากรวมทั้งที่หมู่เกาะแห่งนี้นะครับนับว่ามีแหล่งดำน้ำที่น่าสนใจอยู่หลายๆจุดด้วยกันที่เราไม่ควรพลาดลองไปดูกันนะครับว่าจุดที่คุณภูริจะลงไปสำรวจใต้ท้องทะเลคือบริเวณไหนของหมู่เกาะ5ครับนี่เราก็ดูนะครับว่าที่เราประกอบกล้องไว้เนี่ยดีหรือยังมีน้ำเข้าหรือเปล่าครับเวลาที่ลงไปดำจริงๆเราจะได้ไม่ตกใจว่าน้ำเข้าเพิ่ม
จุดดำน้ำที่เราลงไปสำรวจในครั้งนี้นะครับคือบริเวณเกาะ5เหนือซึ่งสามารถพบเห็นแนวปะการังอ่อนขนาดใหญ่รวมทั้งฝูงปลามากมายที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้นะครับเมื่อกี้ตอนที่เราลงไปดำถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าลงไปปุ๊บเราก็ได้เจอกับฝูงปลาสากฝูงใหญ่มากๆแต่ที่ประทับใจมากๆเลยครับที่เกาะ5นี่ก็คือว่าผมไม่ได้มาประมาณสัก 7-8 ปีละเมื่อมาถึงแล้วไปลงที่จุดนี้เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจุดลาเวนเดอร์จริงๆมันไม่ใช่ลาเวนเดอร์หรอกครับแต่ว่าเป็นซอฟต์คอรัลสีม่วงขึ้นเป็นทุ่งใหญ่มากๆที่พื้นนะครับถือว่าเป็นต้นที่ใหญ่มากๆแล้วลำต้นเนี่ยบางต้นเนี่ยหนาถึงขนาดนี้เลยซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นซอฟต์คอรัลต้นใหญ่ขนาดนี้มาก่อนนะครับก็นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นซอฟต์คอรัลต้นใหญ่และมีจำนวนมากขนาดนี้แล้วก็จะมีฝูงปลากลายเป็นปลาตัวเล็กๆไปเลยอ่ะเข้าไปว่ายแทรกอยู่ตามซอฟต์คอรัลตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวปะการังอ่อนที่สวยมากๆจุดหนึ่งเอาละครับบรรยากาศยามเย็นที่เกาะ5แห่งนี้นี่นะครับก็อย่างที่เห็นตรงนี้นะครับคุณผู้ชมตรงนั้นเนี่ยพอตอนเย็นเนี่ยน้ำก็จะลงน้ำลงแล้วเราก็สามารถขึ้นไปถ่ายรูปนั่งเล่นได้ก็เป็นอีกหนึ่งทัศนียภาพที่สวยงามมากๆบริเวณเกาะ5ลากูนสนับสนุนโดย Isuzu D-Max V-Cross Super Daylight น้ำดื่มสิง